ครับผมกลับมาสู่เบรกที่3ของรายการ Speed Rider ทาง Tuition 691นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับเมื่อสักครู่นี้มีเมื่อสักครู่นี้นะครับมีมาถามทางไหนเอ่ยมาถามทางไลฟ์สดคอมเมนต์ทางไลฟ์สดนะครับว่าเบอร์อาจารย์น้อยเบอร์อะไรครับคนที่จะไปเรียนขับขี่อ๋อสอนเรียนไปเรียนขับขี่นะฮะเบอร์อาจารย์น้อยนะครับเบอร์0815442915ทวนอีกครั้งนะครับ0815442915เบอร์อาจารย์น้อยครับสอนอยู่ที่ Thailand Circuit นั่นเองสอนทุกวันนะครับก็ไปเรียนกับอาจารย์น้อยได้หรือบอกกับอาจารย์น้อยบอกว่าชมจากรายการ Speed Rider ก็จะมีส่วนลดในการสอนให้บอกแกไว้อย่างนี้หรือไม่บอกว่าช่างกิ้งแนะนำมาแล้วกันนะครับเป็นพี่ชายผมเองอนุบาลทางเรียบอนุบาลทางเรียบครับพี่ชายผมเองไอซิเมททางหน้าจอทำไมค่ายคาวาไม่มีไฟบอกเกียร์ให้รุ่นไหนครับรุ่นใหม่มีนะรุ่นใหม่มีนะบอกเกียร์ก็คือ1 2 3 4 5 6อะไรเงี้ยมีหมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่าๆไม่มีก็คือไฟเกียร์ว่างเกียร์ว่างครับกับเกียร์ท็อปสุดใช่ป่ะไม่มีบอกเลยมีอัพมีเอ็นอย่างเดียวมีเอ็นอย่างเดียวนะเอ็นคือว่างถ้าเผื่อว่ามีเกียร์ว่างกับเกียร์ท็อปสุดนั่นก็คือจะเก่ากว่านั้นอีกจะเก่ากว่านั้นรุ่นเก่าเนี่ยเกิดไม่ทันละตัวพันมีไหมครับอยากรู้ผลตัวพันมีไหมตัวพันไหนอ่ะถ้าเป็นตัวพันเซ็ก10อ่ะเซ็ก 10Rมันมีนะมันมีตรงตัวอะไรตัวมีดิมันต้องมีตัวใหม่ก็มีอยากรู้เหตุผลมันเป็นก็มีครับมันมีนะมีวันมีอยู่แล้วจะให้ผลยังไงก็มันมีแต่ว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีอย่าว่าแต่คาวาเลยครับก่อนหน้านี้ทั้ง Honda ทั้ง Yamaha ก็ไม่มีครับเพิ่งจะมีตอนที่มันเป็น Big Bike แล้วบอกว่า Big Bike รุ่นแรกก็ไม่มีเรื่องหลังก็คือเพิ่มมาเติมจนมีไฟบอกเกียร์เกือบทุกรุ่นแล้วครับพัฒนาไปแล้วใช่พัฒนาไปเยอะแล้วครับโอ้สมัยก่อนรถแข่งระดับ GP ก็ไม่มีเกียร์ไม่มีใครบอกเกียร์ใช้ความรู้สึกใช้เสียงคันเร่งใช้รอบเครื่องวัดกันไปเลยตุ้งนั่งยุ่งยังเดี๋ยวนี้สบายอ๋อจับได้แล้วเกียร์ที่ใส่เกียร์3เกียร์ที่ลงเกียร์2มันช่วยอะไรมันช่วยดีขึ้นไงรถแข่งเขาไม่มีบอกความเร็วด้วยนะเกียร์ก็ไม่มีบอกเขามีรอบอย่างเดียวใช่รอบตัดปึ้งปึ้งปึ้งอย่างเดียวอย่างตัวที่พี่ขี่อ่ะไอ้ RC211V อ่ะตัวรถแข่งที่ได้แชมป์โลกอ่ะไม่มีดูแค่ครับมันไม่มีแต่ตอนเนี้ยเขาเพิ่มความสะดวกสบายมาในการใช้งานให้กับผู้ใช้นะครับเพิ่มรู้ว่าตอนนี้อยู่ในรอบขนาดนี้กี่ขนาดนี้แล้วทำไมรถเรามันเดินบุบหวาบุบหวาบอ๋อเกียร์มันสูงรอบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือช่วยในความสะดวกสบายในการขับขี่ก็หลายรุ่นตอนนี้มีแล้วนะครับมีแล้วนะครับน้ำมันหัวเชื้อใช่ไหมน้ำมันเครื่องหัวเชื้อน้ำมันเครื่องครับมีข้อดีข้อเสียอย่างไรหัวเชื้อคนใช้ไหมชัวร์ใช่ไหมหัวเชื้อน้ำมันเครื่องก็เป็นเรียกว่าเป็นสารเคลือบให้กับเครื่องยนต์นั่นเองไม่ว่าจะเป็นพวกของฟันเฟืองในการเฉือนของฟันเฟืองนะฮะในการกัดก่อนนะครับให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้นกว่าเดิมแล้วมีการลื่นไหลที่มากขึ้นกว่าเดิมคำว่าหัวเชื้อน้ำมันเครื่องนะครับก็คือ เป็นตัวผสมกับน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าใส่แล้วดีไหมดีฮะดีที่ว่าหนึ่งลดในการเสียดสีของเครื่องยนต์ของฟันเฟืองต่างๆสองทำให้เครื่องเงียบลงนะครับถามว่าทำไมถึงบอกว่าดีเพราะว่าผมเคยใช้อยู่นะครับพอใช้อยู่ปุ๊บแล้วถึงจะบอกว่าเอ้ยใส่แล้วอารมณ์มันเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำให้รถเนี่ยลื่นไหลขึ้นกว่าเดิมนะครับข้อเสียมีไหมข้อเสียมีครับเราจะสิ้นเปลืองเงินมากขึ้นกว่าเดิมครับ มันจะมีอีกแบบนึงคือนอกจากหัวเชื้อมันมีเขาเรียกว่าเป็นทรีทเมนต์ทรีทเมนต์ก็คือใส่เข้าไปในมันเครื่องเหมือนกันครับผมมันก็มีแบบว่าในเรื่องของการตลาดมันมีหลายอย่างนะมีหลายยี่ห้อนะครับมีหลายตลาดคือต้องดูว่าเขาจะตอบอะไรยังไงบ้างใช่ครับเพราะบางคนเนี่ยบางเจ้าเนี่ยเอาขึ้นไปบนเครื่องไดโนเลยครับแล้วก็ไปวัดเรื่องของความนิ่งของเครื่องยนต์ว่าไหลลื่นสมูทไหมอะไรเงี้ยวัดเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ว่ามีการสะสมไหมใช่ไหมวัดเรื่องของแรงม้าแรงทอร์กว่ามันมีเพิ่มมาเท่าไหร่แรงขึ้นมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเลือกดูด้วยว่ามันตัวไหนนะครับที่เหมาะสมกับที่จะใส่รถกับเราแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% เนี่ยถือว่าดีแล้วก็เอาแค่น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ไปใช้งานก็พอครับนะครับต่อไปมีวิธีทำให้นินจา300วิ่งถึง200ไหมแนะนำทีครับของเดิมก็เกือบๆนะประมาณ107 108อยู่แล้ว108ได้มีประมาณ20ก็น่าจะพวกนั้นน่ะท่อกองท่อกองใช่นะครับแน่นอนไลสเตอร์อีกนิดนึงไลสเตอร์หมอบช่วยก็น่าจะถึงอยู่แล้วล่ะถ้าจะให้มัน
หยับถึงแบบว่าไม่ต้องเค้นมากก็ใส่แคมไปเลยอัดลูกไปเลยท่อแต่เป็นท่อฟูจะดีนะครับครับต้องมาเป็นทั้งชุดตั้งแต่คอมายันปลายเลยจะดีกว่าจะดีกว่าอันนี้เคยขี่ไปทางยาวๆพัทยาเหมือนกันก็โอ้โห108เกือบๆ109เหมือนกันนะ108ครับถ้าเทียบกันอีกแค่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมีเรื่องของแรงม้าที่มันรีดออกจากท่อที่เป็นฟูกล่องไฟที่มันทำให้ไฟกระจุดระเบิดการท็อกอะไรที่มันดีขึ้นสำคัญเลยอ่ะกล่องที่มันสามารถทั้งหมดเลยให้อากาศเข้าไปเผาใช่มันโฟได้ดีนะใช่มันก็จะเชื่อมขึ้นมาอีกใช่ครับแต่ท่อนี่ไม่ใช่มาแบบเป็นท่ออะไรก็ไม่รู้นะคือขอให้มันแบบตรงสูตรมานิดนึงไม่ใช่แบบมาตัดเสียงท่อให้ตรงรุ่นนิดนึงนะครับเป็นท่อสูตรที่เขาทำมาเฉพาะรุ่น300วัดแล้วขึ้นไดโน่แล้วมีม้าให้เห็นมีม้ามีท็อกให้เห็นก็ถือว่าม้าขึ้นตัวนี่ก็มาแล้วครับ200เห็นแน่แต่ว่าระยะทางอาจจะยาวนิดนึงถ้าอยากจะให้มาเร็วมันก็ต้องไปเสริมเรื่องของแคมลูกแคมใช่กองกล่องอะไรเงี้ยต้องมาให้ครบอะไรอย่างเงี้ย200มีแน่ๆทำได้ครับก็อยู่ที่งบประมาณด้วยใช่ครับอ่ะนะครับมาดูคำถามทางไลฟ์สดครับผมแอฟริกาทวินต้องการรีแมปที่ไหนรับทำบ้างรีแมปรีทำไมหมายถึงว่าจะจะแฟดกล่องไงจะแฟดกล่องจะแฟดกล่องแฟดลอมตอนนี้มีข่าวยังพาวเวอร์พาวเวอร์ทำไหมพาวเวอร์ไม่แน่ใจแต่ว่าที่บิ๊กวิงกรุงเทพนี่เขาก็มีไดโนนะแล้วก็มีไอแต่ส่วนมากเขาไม่ค่อยรับแฟดส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่รับแฟดมันหลุดวารันตียกเว้นแต่ว่าร้านที่รับทำพวกรถใหญ่อ่ะนะครับที่เขารับจูนกล่องอะไรประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับรถบิ๊กไบค์เนี่ยนะครับลองเสิร์ชหาดูนะฮะในเฟซหรือในเพจหรือในไหนก็ได้ที่เขาเขียนคำว่ารับจูนกล่องรับรีแมปกล่องรถรุ่นเน้นรุ่นนี้ต่างๆนะฮะแน่นอนครับก็เขาก็จะมีการรีแมปให้มีการจูนกล่องให้อะไรให้เป็นกล่องเดิมได้ CJ ครับไอ้JC ซุปเปอร์ไบค์ใช่ไหมใช่ไหมตรงไหนก็ได้ครับ JC ก็ซุปเปอร์ไบค์สุขุมวิทใช่ไหมฮะนวมินนวมินใช่ไหมอย่างนั้นก็ได้ครับใช่ JC ก็มันจะรับอยู่ครับรับอยู่เพราะว่าเขามีหลายค่ายเลยที่เข้าไปลองเข้าไปปรึกษาเขาดูนะปรึกษาดูว่ารุ่นนี้สามารถจูนได้ไหมอะไรได้ไหมนะครับถ้าจูนได้ก็ขึ้นไดโน่ไปเลยใช่เพราะเขามีไดโน่ด้วยใช่ถูกต้องเลยมีไดโน่ด้วยแล้วก็จูนด้วยอะไรด้วยทุกอย่างครบเลยครับผมครับผมนะครับก็ลองดูนะอ่ะMT 09ครับกับ CB 600F คันไหนน่าเล่นแรงกว่ากันสูง163ความสูงไม่ใช่ปัญหาครับตอนนี้มันอยู่ที่ตัวเลือกของรถแล้วคันไหนแรงกว่ากันมันก็ต้องเสียสีเยอะกว่าที่แรงกว่ากันนี้ต้องตอบเลยว่า MT 09ครับแน่นอนมาเป็นชุดมาเป็นลูกแล้วลากกันแบบยาวๆถึงจะ3สูบกับ4สูบแบบ CC ที่มันเป็น900เนี่ยมันพาคุณไปได้ตะบี้ตะบันเต็มที่ขี่มันฟัดทุกเกียร์สนุกฟัดทุกเกียร์นะครับก็ทำร่างกายแข็งแรงนิดนึงสูง103ความสูงไม่มีปัญหานะครับถ้าให้หน้าเล่นถ้าบอกให้แรงก็ MT 09ทัวร์คุณจะพบค้นพบเลยว่าความแรงโหดดิบมันมันเป็นยังไงสัมผัสมาแล้วโอ้โหพี่เอ้ยพี่ให้ปรับหมดผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับขนาดนะครับทั้งคู่เลยโอ้โหพี่ปรับหมดผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับไปถึงนี่เราไม่ได้ถามช่างเลยว่าแต่เรารู้วิธีการปรับโหมดไปถึงก็เราก็รู้ ABS อ๋อ A มันต้องตัวแรกของรหัสภาษาอังกฤษมันน่าจะเป็นตัวแรกสบายๆ B นี่คือว่าตัวที่2 basic เหรอ basic S นี่เราก็คิดว่าโอ้มันคือ sport sport มันคือสุดยอดของรถแล้วเดี๋ยวเอาที่หลังเอา A ก่อน A ก่อนออกตัวกินอ๋อสับ2ปั๊งโอ้โหหงายท้องวืด A คืออะไรด้วย A คือ advanced advanced ระดับสูงขั้นสูงแล้ว B beginner มือใหม่ beginner S นี่คือสแตนดาร์ดสิวๆเลยแหมเราก็นึกว่าไปเจอครั้งแรกนี่ใจแบกเก่งเลย เอ้นี่แหละวะเสร็จแล้วเปิดทั้งเต็มเหนียวเลยตึงออกมาลากปุ๊บเตะ2หูบึ๊ดโอ้โหใจหายแวบโอ้สบายกันพอเปลี่ยนมาเป็น B ปึ๊ดก็ยังขึ้นอยู่ พอ S ปุ๊บนี่ไม่ขึ้นเลยมาเหมือนกันแต่ว่าต้องชาร์จต้องใช้เร่งช่วยเนี่ยมันคนจะซื้อรถเนี่ยมันก็ต้องทำความรู้จักกับตัวรถด้วยต้องเรียนรู้ด้วยโหมดต่างๆที่เขามีให้เทคโนโลยีที่เขามีให้เนี่ยมันดีมันช่วยการขับขี่ได้เพราะนั้นซื้อรถแล้วศึกษากับตัวรถชนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งไปเหมือนผมนะอวดดีอวดเก่งนะมีบ้างแหละเราเนาะพี่เมื่อกี้ก็บอกว่าก็คงจะเป็น JC โอเคครับเยี่ยมครับผมนะครับตามนั้นครับผมตามนั้นอ่ะ SMS มีบ้างไหมนะครับทางหน้าจอนะครับมีอะไรอีกไหมทางนี้เวฟ 125S ทำสเต็ปแรงครับดันโลเวฟเวฟ 125S S ตัวนี้ก็จะเป็นขบูละนะครับขบูถ้าดันโลจะเอา106เนี่ยนะครับก็เอา1นะฮะเรื่องของลูกนะฮะต้องทำลูกเชียร์นะครับวาวก็จะเป็นวาวโซไปนะครับแล้วก็ขบูแดดก็ได้เอ็นโปก็ดี
นะครับส่วนกล่องนะครับกล่องก็ไปหาเอากล่องโซนิกมาแปลงใส่นะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเจียริมหรือเจียแถบแม่เหล็กนะครับเราก็มีการวายสายแค่นั้นเองแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปได้เลยท่อก็เป็นท่อคอเลตท่อผ่าสเตอร์1434หรือ1433ก็ได้นะครับแล้วก็แคมตัวนึงนะครับดันยาวๆดันโลแน่นอนมี160บุกมีให้เห็นนะครับประมาณนี้ครับค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่พี่ค่าใช้จ่ายคร่าวๆก็อยู่ประมาณสักตึ๊ดๆแคมด้วยนี่ก็เกือบ 8,000 นะประมาณ 8,000 เพราะสเต็ปที่พี่ว่าเนี่ยผมเล่นอยู่เลยแต่ตอนนี้รถยังจอดอยู่นะเพราะว่าผมเมื่อก่อนนี้เล่นอยู่เมื่อก่อนเนี่ยเวฟ 125S เนี่ยโอ้โหตอนแรกใส่แคมไปตัวนึงก็104แล้วใส่แคมใส่กระบูใส่อะไรไปนี่ก็ปาไปพอกดหมอบยาวๆก็106แล้วดันโลไงดันโลลากกันยาวๆไงก็ตอนนี้รถผมยังอยู่ที่ร้านที่หมาแล้วอึดทนเหนียวด้วยนะคันที่ว่าเนี่ยอยู่ที่ร้านที่หมามาดูกันที่ทางหน้าจอครับผม T-Mac กับ XADV ใครแรงกว่าสมรรถนะบำรุงรักษาระยะยาวใช่ไหมหนูสาง่ายเหรอครับเอาไงอ่ะ CC มันต่างกันมีคำมีต่อเปล่าแค่นี้เหรอแค่นี้ก็แค่นี้อ่ะมาเลยครับแนวสปอร์ตอันนี้โดยรวมใช้ทางเรียบคันนี้ครับโอ้โหทางเรียบจริงก็เหมาะสมทั้งคู่อ่ะแต่ว่าตอนที่ XADV อ่ะเขาเอาไปทดสอบในทางฝุ่นอ่ะมันเป็นการโชว์พาวเวอร์ของระบบ traction control ที่ทางผู้ผลิตอ่ะเขาอยากจะโชว์ให้สื่อมวลชนได้เห็นว่าเวลาที่ขี่ในรูปแบบทางฝุ่นแล้วเป็นยังไงบ้างครับอย่างจริงอ่ะผมว่ามันก็เป็นรถคลิตี้คันนึงนะที่น่าใช้เพราะว่าเบาะมันก็กว้างกว่าอะไรกว่าแล้วก็แต่ว่ารูปทรงมันไม่เหมือนกับ T-MacT-Mac มันได้ความสปอร์ตโหมดที่มีแตกต่างกัน T-Mac จะมีระบบโหมด Cruise Control แล้วก็อะไรนะชิลหน้าปรับระดับได้นะครับเบาะไฟฟ้าปรับระดับได้นะฮะก็ประมาณนี้แล้วก็ระบบการเทือน Upside Down เหมือนกันในขณะที่XADV เนี่ยไม่มี Cruise Control แต่ว่าไปมี Traction Control Cruise Control คืออะไร Cruise Control คือเวลาที่เราขี่ไปปุ๊บเราต้องการล็อกความเร็วกดล็อกเลยจริงๆมันมาจากรถมันมาจากเรือพวกนี้ cruise control คือมาจากคำว่าล่องแล้วเวลาที่แบบว่าเราจะยกเลิกเราบิดเพิ่มหรือว่าเราแตะเบรกก็ยกเลิกแล้วแต่ถ้าไม่ยกเลิกปุ๊บเราปล่อยมือด้านขวาไปสบายๆมันนะฮะแต่ส่วนของ Honda XADV จะเป็นเรื่องของ traction control แล้วก็มีโหมดนึงที่น่าสนใจคือช่วยเหมือนกับเขาเรียกอะไรเหมือนกับตัว walk in สมมติว่าเราจอดอยู่บนทางลาดชันนะครับเรากดปุ่มเนี้ยมันจะล็อกไว้เลยไม่ฮะเรากดปุ่มนี้ปุ๊บมันจะค่อยๆตึดตึดตึดค่อยๆคานขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนระบบเหมือนรถ 4 wheel อ่ะใช่เหมือนระบบรถ 4 wheel เพราะถ้าเราบิดเองเงี้ยบนทางลาดชันเยอะๆล้อมันอาจจะฟรีก็ได้แต่นี่คือพอกดปุ๊บตึงมันก็ตึก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 เทคโนโลยีล้ำครับผมครับผมประมาณนั้นครับผมก็มันมีความแตกต่างในเรื่องของสไตล์นะครับทาง XADV เขาว่ามันรถที่สูงกว่าแต่ถ้าชอบความสปอร์ตต้องไป T-Mac จะตัวนี้มันน่าเล่นทั้งคู่แหละใช่ตัวนี้มันน่าเล่นทั้งคู่นะครับเดี๋ยวถ้าเผื่อว่า XADV ตอนนี้เราได้ทดสอบแต่ทางฝุ่นเดี๋ยวได้ทดสอบทางเรียบแล้วเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้ฟังกันครับผมโอเคช่วงนี้พักเบรกโฆษณาสักครู่ครับแล้วกลับมาในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider